ลึกมาถึงทางสันชัยสันชัยยังไงสันชัยเก็บมาลุงนี่ไอ้ทางไกวิทย์ไกวิทย์ยังไงไกวิทย์ยังทำอะไรไม่ได้ฮะไกวิทย์ยังไงไกวิทย์แล้วก็โอ้โหต้องชมแล้วแล้วนี่เป็นจังหวะฟาวครับแม่ต้องบอกว่าไปชนในจังหวะที่ออกบอลเอาแล้วครับเดินมีการออกหมัดเล็กน้อยครับนี่เอาแล้วก็มีนี่ฮะหมายเลข23กับทางสันชัยเอาล่วงแล้วครับลงไปครับนั่นแหละครับผมบอกแล้วครับว่าออกหมัดแน่เขาได้เอาครับมั่วเอาแล้วโอ้โหน่าจะเป็นจังหวะเอาแล้วลูกนี้ต้องดูแล้วเป็นการออกหมัดกันเลยครับตอนนี้ครับทางสตาฟต้องเข้าไปห้ามตอนนี้ครับมันไม่ใช่การทะเลาะกันธรรมดาครับเข้าโอ้โหมีการออกหมัดกันหลายหมัดเลยครับต้องดูครับผมไม่พลาดดีกว่าฮะดูเกมในสนามมันเองครับมันไม่ได้จบกันแค่ขนาดนั้นตาฟโค้ชเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะฮะอ๋อต้องดูนะครับว่าบทลงโทษจะเป็นไงเพราะว่าแมตช์คอมถ่ายคลิปไปหมดแล้วครับสันชัยนี่ต้องแดงแน่นอนแล้วใช่ครับหมัดแรกนี่ไม่แน่ใจว่ามาจากใครนะฮะไม่รู้ว่าจุดเดือดมาจากตรงไหนนะฮะจนมาบานปลายอย่างนี้ได้ฮะนี่ขนาดก่อนเปิดเกมนี่ผมบอกแล้วว่าอย่าเปิดเพลงพระเจ้าตากเลยเดี๋ยวคึกกันใหญ่เลยอะไรวะเนี่ยฮะเดี๋ยวต้องไปไล่ดูครับเป็นทางอาลีแล้วอาลีโดนใบแดงฮะใครโดนใบแดงเนี่ยพร้อมพงโดนใบแดงอาลีโดนใบแดงพร้อมพงการสำโรงฮะกับตันทีมของทางนอตเทิร์นตากโดนใบแดงอาลีโดนใบแดงครับตอนนี้เริ่มจากฝั่งนอตเทิร์นตากก่อนนะโดนไป2แดงแล้วตอนนี้ฮะเจ้าบ้านโดนไป2แดงแล้วไปทางอาลีกับทางพร้อมพงแล้วก็ใบแดงให้โค้ชเหรอฮะเบอร์7อ๋อให้เบอร์7นะสันชัยนะฮะเนี่ยครับตัวต้นเรื่องแล้วต้องสัญชัยนี่ตัวต้นเรื่องนะผมบอกได้เลยฮะเป็นคนแรกที่เข้าไปมีปัญหานะฮะเพราะจริงๆเกมมันไม่มีอะไรฮะสัญชัยพร้อมโครงการสำโรงอาลีฮะ3ใบแดงแล้วตอนนี้ฮะเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจะมีใครแล้วใบแดงให้กับโค้ชนะฮะน่าจะเป็นโค้ชฮะอะไรวะเอาละนี่ฮะยังมีปัญหาอยู่นอกสนามเป็นอาลีกับทางสตาร์ทโค้ชของทาง4แควนะฮะอาลีคงไม่พอใจฮะเจ้าตัวแล้วฮะเนี่ยครับโค้ชก็ไม่หยุดนะครับเป็นถึงโค้ชมันไม่น่าเป็นอย่างเงี้ยฮะเป็นถึงทีมงานสตาฟโค้ชต้องมีวุฒิภาวะวันนี้ครับผมกล้าพูดอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่อะฮะโอ้โห